เฮ้ยเบาๆดิเบาๆเบาๆนี่ครับเต้นๆๆๆๆๆๆโอ้ครับโอ้สวยครับดีครับตอนนี้กำลังไปน้ำตกครับไปเบิ่งปริมาณน้ำที่ผู้ลังกาน้ำตกตาดวิมานทิพย์ผมได้ยินเสียงน้ำตกครับผมมาครับน้องๆครับมากันหลายคนมื้อนี้มาในวันเสาร์คนก็จะหลายในจักน้อยนะฮะแต่น้ำตกนี้ผมว่าคนสีมีคนบ่เดี๋ยวไปเบิ่งน้ำกันครับมาครับโอ้ทางเขาก็จะประมาณนี้ครับจะเป็นป้าดงดิบเลยนะฮะเป็นชื่อจริงครับนี่ครับสำหรับคนที่มาที่น้ำตกตาดวิมานทิพย์นี้นะครับก็ต้องเตรียมตัวให้พร้อมนะครับรองเท้าดีอย่าให้มันหมืนเด้อเพราะว่าเส้นทางนี้สำหรับแอดเวนเจอร์โดยเฉพาะเลยนะครับสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการความเป็นแอดเวนเจอร์นะครับบุกตะลุยป่าอย่างเดียวเลยแน่นอนครับทางขึ้นนะฮะเป็นโขดหินนะครับระวังเด้อเอาขึ้นมาโอ้มีแบบนี้ด้วยมาเจมดึงให้น้องๆพาเพื่อนมาแอดเวนเจอร์นี่ขนาดแอดเวนเจอร์แล้วเนี่ยยังสวยขนาดนี้โอ้ยอ้าวขึ้นมาสำหรับเพื่อนๆที่อยากมานะครับสัมผัสกับน้ำตกตาดวิมานทิพย์บอกไว้ก่อนว่าเส้นทางที่ขึ้นนี้สำหรับคนที่ชอบความเป็นแอดเวนเจอร์นะครับทางมันสิยะมังสีละครับทางไม่ได้ลอยด้วยกีบกุหลาบเด้อนี่ครับนิ่มๆไว้ดึงๆไปนี่ผมให้เบิ่งบรรยากาศนะครับการขึ้นน้ำตกตาดวิมานทิพย์ก็ถามว่าเหมยบ่มันก็มีเหมยนะจักน้อยละฮะสงสารคนเสิร์ฟนี่เด้ฮะสงสารไปแล้วแต่เข้าไปมานี่มุดๆต่อนี่โอ้ระวังเด้อมันมุดเนี่ยครับไปเลยโอ้ขึ้นไปโอ้ยทางก็แคบมีทั้งแคบมีทั้งกว้างนะครับเอาชั้นแรกเรามาถึงแล้วโอ้เออชั้นแรกครับน้ำไม่เยอะว่ะเราคิดว่าน้ำจะเยอะมาเออดึงมันหน่อยมันตัวใหญ่อันแหละออกกําลังกายซะมั่งไปมันมีเชือกอยู่โอ้โหนี่มันปีนเขาจริงๆครับมันปีนเขาอีหลีครับบอกแล้วให้เอารองเท้าใส่รองเท้ามาผิดทางครับผิดทางให้หน่อยตายซ้ายทางนู้นน่ะเข้าหลงป่าเลยแหละโอ้มีเสื้อโอ้ยังเข้าไปอีกครับข้างหน้าเป็นชั้นที่2เด้ออันนี้ชั้นแรกชั้นที่2มีเถาวงเถาวันอะไรก็ดึงหน่อยเอาผมให้เบิ่งบรรยากาศการปีนขึ้นปึ๊บนั่นแหละสายแตะมากนี่แหละโอ้อาจารย์เอ้ยเอาแตะปุ๊บเดี๋ยวไปดูน้ำตกกับน้องทรายครับมองนี้เป็นชั้น1ครึ่งเนาะลงไว้ก็ได้นะสายระวังเด้อจับไว้เออเรามาดูเฉยระวังลื่นนะจะไม่ต้องขึ้นบีครับขึ้นบีสายระวังนะตรงนู้นน่ะระวังป่าเออถ่ายรูปมันมีตะไคร้น้ำได้หอมจะอันตรายมันมีตะไคร้ครับมีตะไคร้ใบมะกรูดถ้าลงไปกันนะครับมันลุ้มเลยนะต้องระวังเด้อนี่เอาแขนเสื้อลงเนี่ยแขนเสื้อเอาลงปล่อยให้นางแบบเราถ่ายรูปไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราต้องขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งแต่มาดรอบนี้รู้สึกว่าน้ำมันน้อยลงโอ้ปกติฝนตกหรือว่าแถวนี้ฝนบ่ตกนะปกติฝนตกนี่น้ำจะเต็มเลยนะครับอันนี้นางแบบห่อเดี๋ยวต้องขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งครับอู้นะเอาขึ้นมาเลยมาขึ้นมามาชั้นที่2ครับแต่น้ำก็ยังมีอยู่เอ๊ะแปลกมากๆเลยปกติฝนตกขนาดนี้น้ำต้องเยอะฮะทางก็จะแอดเวนเจอร์หน่อยสักน้อย
ปไปอันนี้ผมรีวิวการเดินทางนะครับมาที่น้ำตกเส้นทางขึ้นกับยู่ประมาณนี้มีโคตรหินง่ายๆกันหลายฮะระวังเอาหน้าลงนะเอาหน้าลงไปไปตรงนั้นแหละเดี๋ยวมันจะระวังมันลื่นมันเหมือนเดี๋ยวจะตีลังกาลงมาตอนไหนที่มาที่บริเวณจุดน้ำตกมองนี้นะครับของตาดิมันทิพย์ก็จะเห็นนี่ฮะเต่าครับคือเต่าบ่อันนี้เป็นหินเต่านะครับกระดองแตะคือเต่าเลยหัวสิมีอยู่ตรงนี้หัวอันนี้ยังเป็นกระดองคือนะคล้ายๆครับที่น้ำตกตาดิมันทิพย์โอ้จมน้ำโอ้ยนี่ครับทางขึ้นต่อไปผมจะขึ้นไปที่ชั้นที่3ฮะเดี๋ยวให้น้องๆเขาขึ้นไปเบิร์ดก่อนมึงขึ้นมาระวังเด้อขึ้นข้างบนอ่ะทางมันจะแคบมองนี้มันแคบไปนี่ซ้ายมือเป็นเหวระวังครับโอ้ยเป็นเหวครับนี่ทางฟุตเดียวแต่มันมีแนวจับอยู่ครับแนวจับอยู่เอาระวังลื่นเด้อนี่มันมีตัวจับอยู่ฟุตเดียวครับบอยักภาคสำหรับระมัดระวังนะครับมันเป็นการแอดเวนเจอร์จริงๆเลยนะฮะแอดเวนเจอร์แต่ว่าด้านหน้าที่เป็นชั้นที่3ของน้ำตกไปเบิ่งความสวยงามแต่ก็งดงามทุกๆชั้นเลยครับชั้น3ครับโอ้ปริมาณน้ำบ่ได้หลายครับบ่ได้หลายปานใดนะฮะน้ำไม่ค่อยเยอะตอนที่ผมมานี่โอ้โหแบบน้ำสาดลงมาทางพุ้นน่าจะสามารถขึ้นได้ทางพุ้นน้ำหลายอยู่ครับนี่ตรงนี้ก็มีน้ำนี่ครับน้ำไหลครับตรงนี้เดี๋ยวมันมีอีกชั้นนึงครับเป็นชั้นที่4อ๋อขึ้นไปได้อยู่ป่ะเดี๋ยวไปที่ชั้นที่4ต่อนะฮะนี่แหละครับน้ำตกตาดิมันทิพย์ถ้าน้ำไหลจะงามกว่านี้ครับประมาณปลายเดือนกันยามาอีกเทอร์นึงเด้อปลายเดือนกันยาตุลาประมาณนี้ครับสามารถมาได้ป่ะเดี๋ยวต้องขึ้นไปอีกชั้นนึงครับเป็นชั้นที่4ซึ่งผมบ่เคยขึ้นเลยชั้นนี้โอ้ยมันมาแต่ข้างนี้อึ๊บเอาเลยโอ้เย็นครับเย็นสบายโอ้เย็นสบายเลยบอลนี่เนี่ยถอดใส่ถุงเท้าครับใส่ถุงเท้านี่มาเจอะเพราะแน่นเลยมันจะไม่รื่นมันจะไม่มาปีนแบบเหงื่อแตกเหงื่อแตนครับเดี๋ยวมันจะได้สัมผัสกับธรรมชาตินะครับผมพามาที่อุทยานภูลังกานะฮะระวังเด้อเอาสิงยางมุนี้ก็ได้แต่มันลื่นมันลื่นปลาขึ้นไปไม่ต้องปีนบันไดขึ้นอีกก็ได้นี่ครับสามารถมาทางนี้ได้แต่มันเหมือนพามาแอดเวนเจอร์อีหลีเลยครับเป็นฤดูฝนนะครับฤดูฝนก็จะป่าก็จะดิบชื้นอย่างนี้แหละครับคุยความชื้นมากๆเลยตรงนี้เป็นป่าไผ่ฮะป่าไผ่จะเยอะเหมือนกันนะครับได้ยินเสียงน้ำแล้วครับชั้นสุดท้ายขั้นสุดท้ายนี่มาไกลอีหลีเลยสิงามครับเพิ่งๆนี้งามงามเดี๋ยวขึ้นไปน้ำกันแต่ทางขึ้นนี่ก็โคตรแอดเวนเจอร์เลยครับเหมาะมากๆเลยสำหรับท่านที่ชอบการผจญภัยยิ่งสีครับแนวแอดเวนเจอร์ขึ้นไปเลยโอ้ร้อนๆอย่างนี้เดี๋ยวโดดน้ำเล่นนี่ครับโอ้ยเล่นน้ำได้สบายเลยขึ้นไปเดี๋ยวฉันขึ้นก่อนเดี๋ยวพี่ขึ้นก่อนไปมาหอมมาน้ำกันมาน้ำเดี่ยวเอ๊บอันนี้ก็สั้นพอดฉันขี้มากมาเลยโอ้ยไปดูมันลื่นนี่หว่าโอ้มันลื่นอะผมจะขึ้นมาได้แล้วโอ้สวยครับ
น้ำไหลมาจากเชิงหมดแล้วครับภูลังกาน่าเล่นมากน้ำก็น่าจะเย็นนะนี่เลยครับงามป่ะนี่แหละน้ำตกตาดิมานทิพย์จังหวัดบึงกาฬภูลังกานะครับภูลังกาจังหวัดบึงกาฬอำเภอบึงโขงหลงอุทยานภูลังกานะครับที่จะมาก็สามารถมาได้ชมบรรยากาศน้ำตกครับอันนี้เป็นชั้นสุดท้ายผมน่าจะขึ้นฮอดแค่นี้แหละนะครับแต่ความจริงมันมีทางขึ้นอยู่ทุกคนครับนี่สามารถขึ้นไปได้รอๆๆไปได้ผู้แต่ทีมงานไม่ไหวแล้วนะครับทีมงานไม่ไหวแล้วนะครับกลมหอบๆกันเลยเพราะว่าเส้นทางที่เข้ามานี่โอ้โหไม่ต้องห่วงครับไม่ได้โรยด้วยกีบดอกไม้นะครับมีโคตรหินมีไม้มีต้นไม้มีความชื้นนะครับและก็ได้กว่าจะได้มาสัมผัสบรรยากาศที่งดงามของน้ำตกตาดิมานทิพย์นะฮะถือว่าคุ้มราคาอีหลีเลยนะครับมีน้องเขาอยู่คนนึงท้ายเล่นด้วยโอ้ฮ่าฮ่าเย็นๆครับแล้วเหรออ่าครับมาครับมาครับเอ้ากลับแล้วเหรอโอเคโอเคเพราะว่าน้องๆเขามาเขาไม่กล้าเล่นกันชั้นที่4จะสวยงามครับโค่อยๆยังเข้ามาพี่มุดเข้ามามุดเข้ามาค่อยๆเดินเออจับนี่สดชื้นครับเย็นสดชื้นมาเลยผู้ใดเยอะมากน้ำตกตาดิมานทิพย์ก็มาแล้วเด ออันนี้เกินหาดเลยก็หาดคำสมบูรณ์บึงคงลงครับโอ้ก็เคยมาได้นี่เดี๋ยวผมจะพามาอันนี้เขาเอิ้นว่าทะเลสาบน้ำจืดบึงคงลงนี่แหละครับมีที่นั่งเพียบเลยอ่ะลงครับสาวกินข้าวก่อนครับเดี๋ยวหายังกินข้าวที่หาดคำสมบูรณ์บึงคงลงก่อนนะครับผมอยู่ที่อำเภอบึงคงลงด้วยนะฮะมาลงครับตู้ป่านทะเลเนาะมันคือทะเลน้ำจืดนะครับทะเลน้ำจืดจังหวัดบึงกาฬอันนี้เป็นบึงคงหลงนะฮะมีบานาน่าโบ๊ทมีเจ็ตสกีพูดนะโอ้พูดนะไม่ต้องไปฮอดบางแสนครับอายุอีสานก็มาที่บึงคงหลงได้นะครับเป็นทะเลสาบน้ำจืดที่มีความกว้างมากนะครับฟังนะคุณครับเมื่อกี้ผมมานะครับก็คือภูลังกาไปปีนมาเมื่อกี้แล้วก็แวะมาหาอะไรกินนะครับเดี๋ยวสั่งข้าวกินเนาะเดี๋ยวสั่งข้าวกินก่อนนะครับว่าจะมีเมนูเด็ดๆน่าจะเป็นกุ้งเต้นสั่งกุ้งเต้นไปถ้าเบิ่งกันพี่เราต้องเขย่าก่อนนะเอ้ยเดี๋ยวดินี่มันกุ้งเต้นอันนี้มันกุ้งเต้นครับนี่ครับเต้นโอ้เก็บใส่กุ้งเต้นครับเป็นอาหารครับมันคืออาหารเนาะต้องใส่เอาทำมันเขย่าดิเขย่าไฮโลอ่ะเออเฮ้ยเบาดิพี่ไปหมดแล้วเนี่ยกุ้งอ่ะเออช่างมันต้องเขย่าอันนี้เป็นเมนูกุ้งเต้นอันนี้อะไรอ่ะยำค่ะโอ้โหน่ากินครับน่ากินครับ
แอบเบิ่งจังหน่อยครับโอ้มันกระเตียนอย่างนี้เลยครับเตียนอยู่นี่แหละครับเมนูกุ้งเต้นนะซีเบิ้งกุ้งเต้นมันคล้ายๆกับลาบเลยไม่คล้ายเนาะเป็นเครื่องปรุงเนาะมันเป็นรสชาติยังไงบอกหน่อยบอกเพื่อนๆหน่อยมันเหมือนลาบค่ะมันเหมือนลาบค่ะเหมือนลาบเหมือนลาบเหมือนลาบเหรอเหมือนลาบเครื่องมันเป็นข้าวคั่วมีข้าวคั่วมีอะไรอีกชุดมาเปลี่ยนอยู่พริกขิงข่าตะไคร้ดับกลิ่นครับน่าจะประมาณนั้นครับมีขิงข่าตะไคร้นำดับกลิ่นดับกลิ่นเนาะมันดับกลิ่นเนาะมาครับลองกินดูหน่อยครับเดี๋ยวผมจะชิมกุ้งเต้นเด้อไม่เคยกินเลยโอเคอยู่ครับมันบอกข้าวครับมันบอกข้าวเครื่องถึงอยู่เครื่องถึงอยู่ปลาไม่น้ำโขงปลาคังบอกปลาคังไม่น้ำโขงน่าจะหมดแล้วเนาะเดี๋ยวกินข้าวก่อนครับกินข้าวเซ็ตแล้วก็จะได้ออกเดินทางกลับอีกเดือนนึงนะฮะอันนี้เป็นปลาอย่างเนาะปลาอย่างไรเนี่ยปลากดคังเหรอปลาน้ำโขงห่วยมันลายให้ได้ปลาน้ำโขงปลาข้างปลากดปลาข้างปลาข้างไหนดูดิมาดูสักตอนนี้ตอนทำไมมันเป็นอย่างเงี้ยมาบางทีเนี่ยมันมืดครับมันมืดปลาข้างปลาข้างฮ่าฮ่าฮ่า